ขอแนะนำร้านบิวปกรณ์บริการขายสินค้าแบบ Anime Defender Power Tower Defense และเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่มตัวลับเพชรหรือรีโลก็มีให้คุณได้เลือกใช้และเลือกซื้อกันอีกมากมายและตัว Power Tower Defense ต่างๆลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวโอบิโตะนะครับร่าง Evo นะครับเหมือนเดิมครับผมก็คือ3ดาวนั่นเองนะครับแต่รอบนี้เนี่ยผมไม่ได้มาในรายของผมนะครับผมต้องขอบคุณนาชิด้วยนะครับใช่ไหมชื่อว่าอะไรนาชิเนี่ยสักชื่อหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้รหัสมารีวิวนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ปั้นสแต็กอะไรนะครับเนื่องจากว่าเขาปั้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับดาเมจก็จะเป็น BSPA นะครับหรือความเร็วโจมตีเนี่ยจะเป็น A นะครับแล้วก็ระยะจะเป็น D นะครับมาพร้อมกับเทรดหรือว่าโลที่เป็นโซล่านะครับยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ให้ผมสัก19ไลค์แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าตัวเนี่ยมันห่วยขนาดไหนนะครับเห็นว่าเป็นเมตาเผานะครับแล้วก็ตีเร็วด้วยนะครับส่วนพาสซีฟเนี่ยที่ผมบอกว่าตีเร็วเนี่ยเพราะว่ามันจะตีเร็วนะครับทุกเวฟนะครับผมก็สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ลบ 12% นะครับผมก็คิดว่าน่าจะตีเร็วนะอันนี้คือแค่คิดเฉยๆนะผมยังไม่ได้ลองเอาไปเล่นหรือว่าลองเอาไปใช้เลยนะครับแล้วก็อัปเกรดที่9เนี่ยจะติดเผานะครับก็คือจะติดเผา 30% ของพลังโจมตีเราสมมติว่าเราเนี่ยตี 1,000นะครับผมติดเผาเนี่ยก็จะติดประมาณ300แล้วก็ติดไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็เกิดมาประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปดูเกมกันดีกว่านะครับว่าตัวมันดีขนาดไหนตีขนาดไหนวงกลมตีเส้นตรงหรือตียังไงนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันนะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าไปในอินนะครับเหมือนว่าจะมีโค้ดใหม่2โค้ดนะครับไม่รู้ว่ามีคนใส่ไปหรือยังนะครับผมโค้ดแรกนะครับมีชื่อว่า 25M Visis นะครับผมอันนี้คนนี้เขาใช้ไปแล้วนะครับแล้วก็คิดนึงนะครับจะเป็นนี่ครับอีกคนหนึ่งจะเป็น 400k ไลท์นะครับผมก็จะได้ของมาแต่ผมจำไม่ได้นะว่ามันได้อะไรนะครับผมประมาณนี้นะครับมี2โค้ดใหม่แต่ว่าเดี๋ยวโค้ดเนี่ยมันจะมาเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเกมเนี่ยมียอดไลท์ยอดเล่นยอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์เนี่ยสูงนะครับโค้ดมาอีกแน่นอนนะครับใครต้องการรีโลก็รอเลยนะครับมาให้สุ่มอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในอินฟินิตี้กันเลยนะครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมก็คงเหมือนเดิมนะครับก็คงต้องวางเจฟก่อนแต่ว่าเจฟรอบนี้เนี่ยติดโกลเด้นมาด้วยนะครับก็น่าจะทำให้เราเนี่ยฟาร์มได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคก็อย่างที่บอกนะว่าเดี๋ยวผมต้องวางในส่วนของซองจินอูนะครับเบงกิต้าแล้วก็ชาฮีอินเนี่ยเพื่อตีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมพออัพเงินสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางโอปิโตให้ดูนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมตัดไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมสามารถวางโอปตัวทุกคนจะรับชมได้เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้วางตัวกันวาดนะครับแล้วก็มีเงินพอที่จะวางโอปตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวางโอปตัวไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับตรงโล่งจะได้เห็นสกิลแบบชัดเจนนะครับผมเริ่มวางเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมเปิดวิชวลเอฟเฟกต์ก่อนเดี๋ยวดูว่าสกิลเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะครับเหมือนว่าจะวาร์ปไปพ่นไฟเดี๋ยวบ้านแตกเปล่าไม่แตกเนาะเดี๋ยวอัพซองกินอูก่อนเดี๋ยวอัพขั้นแรกนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็เพิ่มระยะแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับขั้นที่2นะครับก็เพิ่มทุกอย่างเลยนะครับทั้ง3อย่างรอบที่3นะครับจะเปลี่ยนท่านะครับชื่อว่า Lightning Receiver นะครับจะดูว่ามันทำยังไงนะปึ๊บวงใหญ่ขึ้นมากเลยนะครับก็เป็นสายฟ้านะครับทิ่มๆลงมาแบบนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ขั้นที่4นะครับก็ตีเร็วขึ้นนะครับผมขั้นที่4เพิ่มทุกอย่างครับเพิ่มทุกอย่างขั้นที่5เพิ่มทุกอย่างและขั้นที่6นะครับเปลี่ยนท่านะครับชื่อว่า Earth Slam นะครับเดี๋ยวลองดูน่าจะใช้ได้สั่งสาระหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวลองดูครับใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เป็นใช้มือลงมาทุบนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ขั้นที่7นะครับตีเร็วขึ้นระยะไกลขึ้นและโจมตีแรงขึ้นนะครับผมนี่ประมาณนี้แล้วก็ขั้นที่8นะครับนี่เลยก็จะเป็นการตีแบบทรงกลวยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อท่าด้วยนะครับรู้ว่ามันทำยังไงนะครับเดี๋ยวดูเนี่ยลบ 3% นะครับตามเวฟนะครับดูท่าไม่ทันเดี๋ยวดูใหม่สิประมาณนี้ครับเหมือนจะใช้พัดนะครับพายุไฟออกมาเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวไปขั้นที่9ครับตอนนี้นะครับพาสีฟก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับก็คือจะใช้แล้วก็จะติดเผานั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันติดเผาแบบไหนนะมันยังดูไม่ได้ครับเพราะว่ามันทีเดียวตายอะดิอ๋อนี่ไงดูได้แล้วเมื่อกี้ได้เห็นไหมมันจะมีเผานี่ไงเผาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์เผาแบบนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวผม
อัพซอนกินอวนอีกสักขั้นหนึ่งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูขั้นที่10นะครับผมก็เพิ่มทุกอย่างเลยนะตีเร็วขึ้นด้วยแต่ยังเป็นการตีแบบทรงกลัวอยู่นะครับติดไฟด้วยว่ะแจ๋วแจ๋วไอ้พวกตัวโล่เนี่ยน่าจะตายง่ายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นที่11กันอ้าวแต่ตังไม่พอตังไม่พอนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาตอนที่ตังผมพอแล้วกันอ่ะโอเคครับตังพอแล้วนะครับขั้นที่11ปึ๊บตันแล้วนะครับมีทั้งหมด11ขั้นนะครับก็จะตีอยู่ที่5วินะครับผมอันนี้ก็คือรวมกับ 12% แล้วเนาะก็นาโตะเร็วกว่าเนาะลองวางตรงนี้ดูนะครับลองดูเวฟ15ว่ามันจะลดลงไปขนาดไหนนะครับลองดูเวฟ15ลองเปรียบเทียบดูลองเปรียบเทียบดูผมจะไม่รับนะยังไม่รับลองดูเวฟ15นะครับเวฟ15แล้วนะครับผมก็มันตัวมันต้องตีเร็วขึ้นเนาะลบ 3% นะครับไหนอันนี้คือลบ 3% ยังเป็น 5.6 อยู่เดี๋ยวลองวางตัวใหม่ดูตัวใหม่ 5.7 นะครับก็ลบแล้วก็คือลบ 3% นะไปเรื่อยๆจนกว่าจะลบ 12% ก็จะตันนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ตามที่มันบอกเลยก็คือเวฟยิ่งเยอะก็จะยิ่งลบเยอะนะครับประมาณนี้แต่ว่าน่าจะสุดๆแค่3เวฟเนาะก็เล่น Infinity เนี่ยชิลๆเลยนะครับส่วนสตอรี่เนี่ยมันมี15เวฟพวกลิเจนก็มี15เวฟผมว่าตัวนี้ก็ยังเป็นตัวดาเมจที่โอเคอยู่นะตีเร็วนะสำหรับผมถือว่าตีเร็วนะครับแต่อาจจะไม่ได้โหดเทียบเท่ากับพวกซองจินอูพวกนารูโตะอะไรพวกเนี้ยพวกชาเฮอินผมว่ายังเทียบไม่ได้นะครับแต่อยู่ในเกณฑ์ที่พอเล่นได้นะครับก็คงเป็นเมตาเผาแหละว่าตัวเผามันก็ไม่ได้มีเยอะนะครับผมประมาณนี้เนาะมันวางได้กี่ตัวเลยวางได้3ตัวนะครับเหมือนผมจะวางครบแล้วเดี๋ยวผมเอามาวางกองไว้ดีกว่าเดี๋ยวผมวางกองไว้ตรงนี้ประมาณนี้ระยะมันก็ถือว่าไกลนะเดี๋ยวผมอัพแต่ส่วนตัวนะผมว่าชาเฮอินเนี่ยสุดๆแล้วนะวงมันใหญ่ที่สุดแล้วประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีตัวที่ผมพูดมาเนี่ยถ้ามีซองกินอูชาเฮอินเวจิต้าเก้าหางไม่ใช่เก้าหางนารูโตะนะครับแล้วก็โอบิโตะเนี่ยแนะนำว่าให้ทำซองกินอูก่อนนะครับถ้าเลือกได้ระหว่างเบจิต้ากับโอบิโตะผมแนะนำเป็นเบจิต้าก่อนจะดีกว่านะครับโอบิโตะเนี่ยเอาไปตัวสุดท้ายเลยก็ได้เนาะเพราะว่าตัวมันไม่ได้หวือหวามากนะครับคลิปผมก็คลิปนี้ประมาณนี้เนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากที่จะกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยละกันนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ไว้ครับผมเย้ติดเผาไปดิ